ครับซึ่งคอนเซ็ปต์เดียวกันเลยจริงๆแล้วผมก็จะไม่พิสูจน์ไม่บ้าเลยเพราะมันง่ายมากไอเดียเดียวกันนะครับอันนี้เป็นปัญหาที่ว่าดิสจอยท์ผ่า
แปลงไงดีคุณจะเป็นแม็กโครใช่ไหมครับประเด็นว่าที่มันก็เกิดเป็นแม็กโครแล้วมีซ้อมมีซิงใช่ไหมครับคุณว่าเฮ้ยมีซ้อมมีซิงคุณใช้ได้เงินแล้วกันแล้วคำถามคือว่าแล้วคาปาซิตี้คืออะไรเดี๋ยวพนักคุณคือความเราใช้คาปาซิตี้เป็นอะไรครับเป็นหนึ่งแล้วเป็นหนึ่งเชื่อไม่จะได้ใช้เหตุซ้ำไม่ได้เที่ยวตรงไปตรงมาก็แล้วเราก็แปลงอินสแตนซ์ของอันนี้นะครับให้เป็นแม็กโครนะครับคุณก็บอกว่าโอเคเราสร้างปัญหาอินสแตนซ์ของแม็กโครนะครับโดยสร้างแบบนี้ครับก็คือให้ g ก็เท่ากับเหมือนเดิมครับเท่ากันเลยนะครับก็พิจารณาเดียวกันนะครับเสร็จแล้วใส่แท็บดีเพื่อตำแหน่งในตาคนเส้นเชื่อมดีโอเคทีนี้เราหาอะไรครับจะแก้ปัญหานี้ทำไงครับต้องการ k เอ็นดิสจอยผ่าน k ผ่านคุณต้องหาเท่าไหร่โลเมียเปลี่ยนนะครับต้องหาปัญหาคืออินพุตเพราะฉะนั้นเราได้อินพุตของแมคโครมาแบบนี้เอาพุตคือโลขนาด k นะครับจาก s ไป t นะครับทีนี้เราจะเอาไปใช้ยังไงครับเราหาโฟขนาด k จาก s ไป t ได้แล้วเราไปต่อสังเกตว่าโฟมันก็พอคำนวณได้มันก็เป็นฟังก์ชันเลยครับว่าเอ็นนี้มันมีกี่หน่วยเอ็นนี้มีกี่หน่วยแต่นี่ที่เราต้องการเราอยากได้นะครับเราอยากได้ผ่านเห็นไหมฮะเราอยากได้ผ่านเคผ่านแต่ว่าเราใส่คำตี้ปุ๊บไปแก้โฟปุ๊บได้ออกมาเป็นโฟกระจายเองทีนี้คำถามคือว่าเราจะผ่านมาได้ยังไงเห็นไหมฮะทีนี้เราจะใช้ท่าคล้ายเดียวที่ผมจะบอกว่าเฮ้ยผมอยากบอกว่าเฮ้ยทำสังเกตว่าเราทำรีดักชันเหมือนกันนะครับที่มีปัญหามีอีแซนของปัญหาหนึ่งโอเคไหมฮะแล้วเราบอกวิธีว่าเราแปลงมันเป็นยังไงอีแซนเป็นปัญหาหนึ่งยังไงก็แปลงง่ายแปลงตีเข้ามาเราก็บอกว่าโอเคเราผมจะบอกว่าโอเคไปแก้ที่ปุ๊บแล้วเราหาคำตอบของนี้ได้เห็นไหมฮะหาคำตอบของนี้ได้คือว่าจากโฟที่เอาปุ๊บมาเราต้องหาผ่านไม่ได้เคผ่านเห็นไหมฮะนอกจากนี้เราต้องบอกเช่นเดียวกันว่าถ้ามีผ่านทีนี้อันเมื่อกี้คือถ้าเกิดโฟหาได้เคผ่านเคด้วยถ้าผ่านได้เคผ่านเราก็ต้องบอกเช่นเดียวกันว่าถ้ามีผ่านเคผ่านคุณต้องมีโฟอย่างน้อยเคด้วยเห็นไหมฮะวิธีนี้ก็ถึงจะถูกเห็นไหมฮะไม่งั้นมันจะได้ค่าเดียวหรือเปล่าไหมฮะผมบอกเอ้ยถ้าคุณหาโฟได้เคด้วยก็จะต้องหาผ่านได้แต่ว่าจริงๆแล้วไม่ได้มีผ่านเคผ่านเพราะคุณหาโฟไม่ได้ก็ได้ถ้าคุณไม่แตกกันเดี๋ยวทำแล้วเดี๋ยวช่างมันจะไม่โฟเห็นไหมฮะเพราะฉะนั้นเราเอาไหนก่อนดีเอาอันง่ายก่อนกันถ้ามีผ่านเคผ่านผมจะทราบโฟที่มีขนาดเคียวนะทำไงครับโฟมจะหน้าตาเป็นไงวาดรูปดีกว่าผมว่าเราผ่านผมนี่กลางนะครับเอาสองผ่านก่อนได้ผมว่าผ่านผ่านได้สองผ่านเป็นไงครับผ่านสองผ่านเห็นไหมฮะเอ็นที่ซ้อนผ่านกันเห็นไหมฮะเสร็จแล้วโฟล์หน้าตาเป็นไงครับหาโฟล์สองหน่วยได้ไหมในกราฟนี้ได้เพราะว่าเอ็นไหนอยู่ในผ่านผมก็ให้โฟล์เป็นหนึ่งเห็นไหมฮะเอ็นไหนที่อยู่ในผ่านผมให้โฟล์เป็นศูนย์เห็นไหมครับทีนี้เราต้องพิสูจน์ต่อว่าที่เราให้เนี่ยมันเป็นโฟล์ฟังก์ชันฟังก์ชันคือมองมันมีโฟล์เห็นไหมซึ่งมันเป็นโฟล์ฟังก์ชันเท่าไหร่ครับเพราะคาปาซิตี้เท่าไหร่เป็นหนึ่งคุณให้โฟล์อย่างมากเป็นหนึ่งเขียนนะครับเพื่อได้ capacity เล่นถ่าย capacity ใช้ได้นะครับทีนี้ดูที่หน่วยใดที่ไม่ใช่ซอสกับซิงที่ไม่ใช่ซอสกับซิงนะครับถ้ามันอยู่ในผ่านใดๆเห็นไหมฮะสังเกตว่ามันจะมีโฟล์เข้ากับมันถูกไหมถูกโอเคถ้าอยู่ในผ่านแบบนี้คุณก็ต้องจริงๆคุณจะใส่ลูกศรเลยครับให้ก็เลยลูกศรแล้วนะครับโฟล์เราเป็นผ่านนะครับแล้วเวลาโฟล์วิ่งเข้ามาแบบนี้สังเกตว่าเวลาเราอยู่ในผ่านใดๆเนี่ย
เวลาผ่านหนึ่งใช้โหมดโดดหนึ่งเนี่ยมันจะต้องวิ่งเข้าแล้วก็วิ่งออกเห็นไหมฮะทุกครั้งที่มันวิ่งเข้ามันได้โฟมหนึ่งหน่วยทุกครั้งที่มันวิ่งออกมันเสียโฟมหนึ่งหน่วยเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเนื่องจากมันไม่ใช่ซอสไม่ใช่ซิงค์ผ่านทั้งหมดที่คุณเลือกมามันต้องวิ่งเข้าแล้วก็วิ่งออกนั้นเพราะฉะนั้นคุณวิ่งเข้าวิ่งออกกี่ครั้งตามเน็ตโฟมโดยรวมก็จะเป็นสูงอยู่ดีเท่าเท่าไหร่เท่านั้นเพราะฉะนั้นเครื่องไถ่โฟมคอนเซอร์เวชั่นก็ใช้ได้ด้วยเพราะฉะนั้นอันนี้การพิสูจน์แบบโม่โม่ผมก็คือเป็นการพิสูจน์โม่โม่ว่าถ้าคุณมีเคดิสไตล์ผ่านคุณจะมีโฟมขนาดกี่เคนะครับนี่เราก็จะต้องบอกกันไปว่าโอเคเพราะฉะนั้นเราได้ทิศทางแล้วก็คือว่าถ้าเกิดมีคำตอบวันนี้เราต้องหาโฟมได้เคหน่วยแน่นอนเห็นไหมครับเพราะขั้นตอนเราหาแม็กโฟมว่าเราหาไปแค่เครอบเห็นไหมครับก็คือเหมือนร่างกอดฟูเรสซ่าเป็นเครอบก็ได้โฟมขนาดเคแล้วผมคุณเพิ่มเพิ่มหนึ่งทำที่เป็นหนึ่งทีนี้คำถามต่อมาเอ้ยแล้วจากโฟมเราจะแปลให้เป็นผ่านออกมาได้ไงมันมีสัญญาถามว่าทำไมชักยากครับเพราะว่าเสร็จลบรูปไปแล้วกลับไปดูรูปย่อเพราะว่าโฟล์ของคุณอาจจะวิ่งระบ้าบอไปได้ตลกๆเหมือนว่าโฟล์คุณมีแบบนี้ครับคำถามครับแบบนี้แล้วก็อีกการหนึ่งวิ่งตรงนี้ครับเฮ้ยไปยังวะไปไม่ได้แล้ววะเอาพูดอย่างนี้เห็นฮะแต่เอาพูดของคุณก็จะเป็นโฟล์ฟังก์ชันว่าอันนี้มีโฟล์หนึ่งหน่วยมีโฟล์หนึ่งหน่วย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 เห็นฮะเพราะฉะนั้นเอาพูดที่คุณเห็นคุณจะเห็นอย่างเงี้ยคุณไม่เห็นเส้นเส้นเพราะว่าเส้นมันคุณบอกเฮ้ยใช้เส้นตาที่ผมออกเป็นไม่ได้น่าจะใช้ได้เพราะเราออกเป็นเป็นเส้นใช่ไหมครับแต่จริงแล้วมันไม่ใช่สมมติคุณออกเป็นทางนี้ก็ต่อไปคุณออกเป็นแบบนี้อ้าวเส้นคุณหักล้างกันหายแล้วเพราะนั้นที่จริงคุณเปลี่ยนเส้นเลยใช่ไหมครับเพราะนั้นบอกไม่เอาเส้นตาที่ผมออกเป็นก็ได้เพราะว่าเส้นหมุนไปหมุนมาเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาทับกันไปทับกันมาเพราะนั้นเอาทุกที่คุณได้จากแม็กโฟก็จะเป็นอย่างนี้ครับหนึ่งหนึ่งศูนย์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 หนึ่งหนึ่งเอาหัวเหนือจะหายไปดีวะจะเอาผ่านมาได้ยังไงทำไงดีครับทำไงดีครับคือดูตรงนี้เอ้ยมันออกกูสองหน่วยดีกว่าทำไงดีเอามาสักพันแล้วกันเห็นไหมฮะเอามาทีละเส้นแล้วกันผมก็วิ่งตามไปเอ้ยหนึ่งหน่วยตรงนี้เออหนึ่งหน่วยตรงนี้เออไม่เอาชิบหายเท่าสองออกสองไปไหนดีไปไหนไปไหนก็ได้เอาไปตรงนี้ก็สบายละรู้เห็นไหมฮะพอคุณได้เสร็จคุณทำไงต่ออ่ะนี่ผ่านของเราแล้วนี่เห็นไหมฮะรอบต่อไปครับทำไงครับผมมีซึ่งอย่างนี้เอ้ยเอาเป็นโพลเป็นดูด้วยเห็นครับและวิธีการก็คือเราวิ่งไปเรื่อยๆจนไปเจอปลายทางเห็นไหมฮะสารพัดเลยครับลบผิงลบโฟมทิ้งไปเห็นไหมทีนี้มีคำถาม2อย่างที่เราต้องถามก่อนจะทำวิธีนี้ได้อย่างแรกคือเดินแล้วก็จะเจอ3คำถามอย่างแรกคือเดินแล้วก็จะเจอหมายทางตัว2ลบไปแล้วมันยังเป็นโฟมอยู่หรือเปล่าวะหรือแค่ลบเสร็จปุ๊บทิ้งเลยเห็นไหมนี่ก็มี2คำถามเลยเราแรกเดินไปถึงปลายทางหรือเปล่าถามว่าทำไมต้องเดินถึงปลายทางว่าไปเรื่อยๆปลายทางมีคนตอบว่าคอนเซอร์เวชั่นคอนเซอร์เวชั่นทำให้คุณถึงปลายทางครับโหลดเนสเซอร์โหลดทีประเภทเท่ยังไงครับออกได้แต่ไม่เข้าแล้วทำไมคอนเซอร์เวชั่นเราต้องไปถึงโอเคอย่างแรกสังเกตคือมันเข้าได้ก็ออกได้เห็นไหมครับแต่เข้าได้ออกได้ไม่รับประกันว่าคุณออกจากเกสแล้วคุณจะไปถึงทีเพราะคุณเข้าได้ออกได้คุณก็วนอย่างนี้ก็ได้เห็นไหมครับว่าคุณสามารถเพราะโฟล์อาจจะมีความคาเฟ่มีการหมุนวนอยู่กันก็ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้น
อาจจะเข้าไม่ต้องออกก็ได้ตัวอย่างเช่นผู้ใส่เครื่องแบบผมจะวาดรูปป่วยเรื่องมีเรื่องอะไรอยู่ก็ได้เฮ้ยสิ่งนี้คืออะไรวะนี่เป็นแบบนี้ได้ครับผ่านผมตลกมากแล้วก็มีหนึ่งเลยสังเกตว่าถ้าเป็นแบบนี้โฟร์เซอร์เวชั่นก็ยังโอเคเพราะว่านี่เข้าสองออกสองนะครับเข้าหนึ่งออกหนึ่งเข้าหนึ่งเลยเดี๋ยวครับก็มีเรื่องเข้าได้ออกได้เข้าได้ออกได้เข้าได้ออกได้ไหมเข้าได้ได้ครับพี่ครูจ้าเข้าได้ออกได้โอ้ยป้าครูเลยทำไงดีโอเคเข้าได้ออกได้ไม่รับประกันนะครับว่าคุณไปโอเคไหมฮะแต่เรารู้ว่าถ้าเรามองเอทที่มีโฟพี่นันเฉพาะเอทที่มีโฟนี่ออกมาเห็นไหมฮะเราต้องเราพิสูจน์ได้ว่าอะไรเลยพิสูจน์ว่ามีผ่านจากซอฟต์แวร์ซิงเห็นไหมฮะถามว่าเพราะอะไรไอเข้าได้ออกได้นะครับพอคุณเริ่มติดลูปเป็นไงครับลบแม่งเลยเห็นไหมครับลบโฟล์คนนั้นทิ้งเห็นไหมฮะถามว่าลบแล้วเกิดอะไรขึ้นอันนี้จะเป็นคำตอบเดียวคำตอบที่สองที่เราจะตอบก็คือว่าลบแล้วเกิดอะไรขึ้นเห็นไหมฮะแต่คือเราบอกว่าถ้าเราลบแล้วเนี่ยสุดท้ายเราจะไปถึงแน่นอนเพราะอะไรครับเดินเรือติดลูลบลบโฟล์ทิ้งเห็นไหมฮะเดินเรือติดลูลบโฟล์ทิ้งทีนี้ถ้าเราจะไปไม่ถึงเพราะอะไรครับถ้าแบบนี้ยังไปไม่ถึงอยู่ก็คือว่าเดินไปไม่ถึงติดลูลบไปไม่ถึงติดลูลบแต่ว่าเราลบไปได้เรื่อยๆเห็นไหมครับแต่เนื่องจากกราฟมีเอทมีเอทเอทเอทแต่ละเอทมีโซได้หนึ่งหน่วยลบครั้งหนึ่งโซหายน้อยหนึ่งหน่วยเพราะฉะนั้นคุณก็คาเฟ่ลบได้ไม่เกินสี่ครั้งหรอกครับแต่คาโฟนต้องหมดแล้วล่ะไม่งั้นคุณก็ไม่ต้องเหลือโฟแล้วครับเห็นไหมครับแล้วคุณลบไปเรื่อยๆไม่ได้เห็นไหมครับแล้วลบปุ๊บโฟมันต้องสักวักสักพักโฟต้องหมดนะครับเพราะฉะนั้นคุณปุ๊บทำถ้าติดลูปคุณก็ลบติดลูปคุณก็ลบคุณไม่มีทางลบได้ตลอดกาลเห็นไหมครับทำเสร็จติดลูปปุ๊บโอเคลบลบลบเพราะนั้นรอบสุดท้ายที่คุณทำเราไม่ต้องลบคุณอยู่คุณพี่ออกจากซอสเราไปถึงซิงได้แน่นอนตามที่คุณบอกเพราะว่าเข้าได้ออกได้เข้าได้ออกได้เราไม่ไปซ้ำกันด้วยเพราะนั้นมันออกได้ที่หนึ่งมันเข้าได้ที่เดียวเพราะนั้นต้องไปเข้าที่ซิงเสียนะครับเพราะนั้นที่ผมพูดนี้ก็คือรับประกันว่าเรามีผ่านจาก S P T แน่นอนเห็นไหมฮะพอคุณมีผ่านจาก S P T แน่นอนเราไม่ต้องวิ่งวนๆก็ได้ครับเราก็เดฟเฟอร์เซอร์เราดีครับมีผ่านชัวร์เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นวิธีการแรกผมบอกสังเกตคุณต้องแยกกันนะครับผมเราบอกว่าวิธีการแรกเราหาเราวิ่งวิ่งวน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 ลุกลุกวิ่งวนวนลุกเนี่ยโอเคมันเป็นอัลกอริทึมที่เราไปเขียนได้แต่มันอาจจะช้าก็ได้เพราะคุณวิ่งวิ่งลุกลุกวิ่งวนลุกลุกแม่งเขียนยากเอาวนวนเห็นไหมครับแต่ว่าจากตรงนั้นอัลกอริทึมนั้นมันทำให้เราพิสูจน์ได้ว่ามันต้องมีผ่านจากซอฟต์แวร์ซีเนื่องจากอัลกอริทึมไอ้บ้านเนี่ยถึงแม้มันจะช้าลำสักวันเดียวแล้วก็ออกแล้วให้ผ่านออกมาเห็นไหมพอรู้มีผ่านปุ๊บผมก็ใช้เลขข้อสอบครับรูปนะครับเห็นไหมครับพอได้ผ่านแล้วปุ๊บทำไงครับลบลบโฟมันผ่านได้ต่อเห็นไหมครับลบเสร็จแล้วคำถามคือลบแล้วเราจะทำต่อได้หรือเปล่าเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะบอกได้ยังทำต่อได้ผมต้องรับประกันสองอย่างรับประกันอะไรบ้างเลยสมมุติว่าเรามีโฟที่มีขนาดเคผมดึงผ่านมาหนึ่งผ่านผมควรจะต้องรับประกันได้ว่าเวลาผมลบโฟทีแล้วผมเป็นไงครับกราฟมันต้องเป็นเหลือมี 4K 4K ลบ1หน่วยเห็นไหมฮะหรือถ้าเรามี K เราผ่านงานหนึ่งเหลือ K ลบ1เห็นไหมฮะถ้าเกิดเราต้องการจะได้ว่ามันเหลือ 4K ลบ1หน่วยขนาด 4K ลบ1หน่วยผมก็อินดักชันเข้าไปลบก็ลบ1 1 1 1สักพักก็ได้ K ผ่านลบเห็นไหมฮะถามว่าทำไมมันจะเหลือ K ลบ1ครับเวลาผมลบไปเกิดอะไรที่บ้างสังเกตว่าที่ซอสหายไป1ที่ซิงค์หายไป1โอเคนี่มีปัญหาอะไรเพราะในขนาดโฟลแน่นอนลดลงหนึ่งเห็นไหมครับผมต้องเช็คต่อว่าเงื่อนไขฟังก์ชันผมหลังจากผมลบไปแล้วมันยังเป็นโฟลฟังก์ชันอยู่หรือเปล่าสังเกตว่าทุกๆโหนดหรือเวลามันลบคุณขาเข้าหนึ่งออกหนึ่งใช่ไหมครับเพราะในเวลาคุณลบไปแล้วสังเกตว่าเวลาคุณลบเนี่ยเราต้องการแน่นอนว่าคำซีคอนเทรนคุณโอเคหมดเพราะโฟลคุณลดลงอย่างเดียวเห็นไหมครับเพราะนั้นคุณต้องเช็คว่ามันจะไอเงื่อนไขการอนุรักษ์โฟลมันยังโอเคอยู่เปล่าสังเกตว่าโดดเป็นโดดเข้าหรือเข้าออกครับเพราะฉะนั้นเวลาคุณลบคุณจะลบเข้าหนึ่งลบออกหนึ่งเห็นไหมครับเพราะฉะนั้น
การคอนเซิร์ตไอเงื่อนไขการรับโฟคอนเซอร์ชันมันจะอย่างโอเคนะลบไปเสร็จปุ๊บคุณยังเป็นโฟอยู่โฟลดขนาดนี้นั้นคุณจะทำไปเรื่อยๆเคตามจะได้ผ่านเห็นไหมเพราะฉะนั้นจบครับก็คือว่าเราพิสูจน์แล้วว่าถ้าคุณมีผ่านเคตามคุณมีโฟแบบร้อยขนาดเคเราพิสูจน์ได้ว่าเพื่อมีโฟขนาดเครับประกันว่าเราสามารถหาผ่านในเคตามเพราะฉะนั้นมีดัชนีที่ไปกับเองถ้าหากเป็นแมคโครก็ทำการได้ถูกต้องตามที่ผมต้องการที่ต้องการหรือเปล่าเราต้องบอกด้วยว่าผ่านที่หาได้มันเก็บดีสอยเห็นผ่านที่เราดันดีไปแต่สังเกตว่าเวลาคุณหามันมีโฟหนึ่งหน่วยใช่ไหมครับคุณจะใช้เอ็ดนั้นเห็นไหมครับแต่แล้วคุณลบโฟที่ไปแล้วไม่มีใครใช้เอ็ดนั้นได้อีกเพราะนั้นก็เอ็ดดีสอยจำหมดเลยนะครับโอเคสวัสดีครับตอนนี้ก็รับเข้าสู่อันดับที่66มันมีเว็บอันดับเกรลมันจะมีพอดคาสต์ด้วยครับก็จะเท่มากครับผมก็เลยกล่าวว่าเดี๋ยวผมทำบ้างเว็บอันดับ66แล้วก็มีพอดคาสต์สวัสดีครับคนที่เรามาเรียนเรื่องการจอยขึ้นกับอีวานของเกรลแต่ผมก็ยังคิดอยู่ว่าแล้วคุณจะพอดคาสต์แกมันรู้เรื่องหรอกแต่กระดานว่าลูกถ่ายโลไม่รู้เรื่องเลยโอเคถ้าใครสนใจอยากทำพอดคาสต์ก็มาคุยกันได้นะครับผมกล่าวว่าจะทำจริงไม่ใช่ความฝันทีมนี้ฝันพาร์ทของเราก็จะกดตีเรื่องอย่างเดียวสุดท้ายก็ไม่รู้วิธีวันของคุณคืออะไรโอเคทีนี้คิดว่าผมขออีกภาพกับแอปพลิเคชันของแอปโฟนทีนี้หนังสือเนี่ยมันจะมีแอปพลิเคชันประมาณ238อันนะครับเป็น10เลยครับเยอะโคตรนี้เราจะเอายังไงดีให้แบบคือผมคิดว่าถ้าเราไล่ตามหนังสือทุกบทเนี่ยเราประกันว่าในบทหนังเราคือตายครับเพราะนั้นผมก็จะฆ่าวิธีฆ่าของก่อนใช่ไหมครับแล้วถ้าเวลาเราอยู่แล้วเราจะกลับมาดูวิธีนี้เพราะนั้นเราจะขึ้นบทสุดท้ายเลยครับที่เราเรียนก็คือเรื่องของอะไรวะนั่นแหละNT ของ DS นะทุกครั้งที่คุณเรียนอะไรต่อนะครับไม่ว่าใครสอนก็ตามมันจะมาจบด้วยบทนี้ตลอดจริงๆแล้วหนังสือเรายังมีเรื่องอื่นต่อไปอีกเช่นพวกอัลกอริทึมที่ใช้การสื่อนะครับซึ่งทุกคนที่เรียนม.มาคุณอยากเฮ้ยเรียนม.ไปทำไมวะนะก็เรียนออกมาเอามาทำอัลกอริทึมการสื่อซึ่งแล้วได้ประกาศยิ่งหายไปเลยวะเหลืออันเดียวแดนนี่ของอีกแต่สีดำหายไปแล้วอ่ะอีกด้วยใช่ครับเป็นที่4อ่ะโอเคอ่ะเพราะฉะนั้นเราจะพูดถึงบทสุดท้ายพวกไอ้ฟองพวกนั้นที่จริงผมก็ตั้งใจว่าจะสอนแต่ว่าเวลาเราอ่านขาดไม่เกิดก็จะบ่อยเป็นคนนั้นก็ใครสนใจก็ไปอ่านกันครับเป็นสื่อเหลือตั้งประมาณหลายร้อยหน้าทีนี้บทสุดท้ายเราจะพูดถึงเรื่องอะไรนะครับโอเคบทสุดท้ายเนี่ยนะครับเราจะพูดถึงเรื่องของปัญหาที่มันยากนะปัญหาที่มันยากคืออะไรปัญหาที่มันยากเราต้องกลับไปดูก่อนว่าเราจะบอกได้ไหมว่าปัญหาที่มันยากเห็นไหมครับเราจะพูดถึงปัญหามันยากใช่ไหมครับมันยากเนี่ยมันอาจจะว่าให้กูคิดไม่ออกว่าไม่ยากละเห็นครับแต่ว่าคุณคิดไม่ออกเพื่อนอีกคนไหนคิดออกก็ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นความยากคุณอาจจะไม่ยากกับคนอื่นก็ได้เห็นไหมครับเพราะฉะนั้นเราจะพูดแก่ปัญหาที่มันยากจริงมันรู้จะพูดยากกับปัญหาที่มันยากเห็นไหมครับมีแต่วิธียากเท่านั้นเลยน่าจะดีเอาใหม่ดูไปคุณจะบอกได้แก่ปัญหาที่ยากกว่าอีกปัญหาใช้เวลาทำงานมากกว่าทีนี้คุณจะบอกได้ไงครับว่ามันใช้เวลาในการทำงานมากกว่าคุณต้องคิดอันก่อนแก้ปัญหานี้จะแก้ปัญหาปัญหาหนึ่งใช่ไหมครับเสร็จแล้วคุณต้องบอกว่าเฮ้ยโอเคอันก่อนที่แก้ปัญหานี้อันนี้เร็วกว่าอ่ะแต่คุณรู้ได้ไงอันก่อนที่มันดีสุดมันมีอันก่อนพ่อแบบเฮ้ยเจ๋งว่าคุณแล้วงานง่ายกว่านะทำยังไงน่าจะสิครับทีนี้เราก็เลยแบบนี้ดีกว่าครับในเมื่อเราจะพูดถึงปัญหาที่มันยาก
ขอนอกเรื่องไปพูดถึงปัญหาที่มันยากมากๆที่สุดในชีวิตในโรงพยาบาลก่อนดีกว่าคือไม่ยากที่สุดแต่ยากพอที่ว่าไม่มีทูลิ่งแมชชีนไหนแก้ปัญหาได้เอ๊ะไม่จริงแต่ว่าเคยเห็นด้วยนะก็คือไม่มีอัลกอริทึมไหนแก้ปัญหาทำไมหลายคนอยากรู้ว่าเอ๊ะผมพูดทูลิ่งแมชชีนแล้วมันมีการอัลกอริทึมรอดกลับไปเรียนกลับไปดูแล้วไงครับว่ามันพูดได้ว่าจำไม่ได้แล้วเนี่ยเราจะพิสูจน์ว่ามีปัญหาบางปัญหาที่ไม่สามารถแก้ได้ด้วยอัลกอริทึมนะมีปัญหาบางปัญหาที่ไม่สามารถแก้ได้ด้วยอัลกอริทึมเสร็จแล้วเราจะดูคอนเซ็ปต์ของวีนัชชาติกันนิดหน่อยนะครับคิดว่าแต่เรื่องนี้ผมอาจจะเรียนแล้วในวิชาทีโอรีของผมนะในวิชาตอนเรียนผิดไหมไม่น่าผิดครับก็ถึงเก่าได้เรียนพอที่พอเพื่อนว่าไม่ถึงนะครับถึงเราได้เพราะว่าอาจารย์ศักดิ์ก็จะสอนไม่ค่อยทันนะเพราะที่หน้าแกก็จะลงรายละเอียดเยอะนะไปได้ถึงเยอะแล้วแกต้องฝากผมก่อนไม่น่าผมฝากสอนของพี่ผมด้วยนะผมก็สบายเราก็เลยมีเรื่องเล่าเรื่องสอนสบายอ่ะเพราะนั้นเราจะดูปัญหาที่พระเจ้าทูลิ่งได้เกิดไว้เมื่อประมาณ 70-80 ปีที่แล้วนะครับก็ปัญหานี้ชื่อว่าHotting Problem Hotting Problem เป็นเบสิกของปัญหามากมายหลายกองเต็มหมดเลยแล้วก็การที่เราแก้เราสึกว่าแก้Hotting Problem ไม่ได้ทำให้หลายคนหัวใจสลายเล็กน้อยนะครับยกตัวอย่างเช่นคนที่ต้องการพิสูจน์ว่าหาอัลกอริทึมที่รับโปรแกรมแล้วบอกโปรแกรมนี้ทำงานถูกไหมครับก็หัวใจสลายเล็กน้อยเพราะว่าHotting Problemเนี่ยถามเลยครับรับโปรแกรมหนึ่งโปรแกรมบอกได้ไหมแล้วก็อินพุตของโปรแกรมนั้นด้วยเห็นไหมครับบอกได้ไหมว่าโปรแกรมนี้ทำงานแล้วมันจะจบการทำงานสนใจแค่นี้เองพวกมันจบหรือเปล่าเห็นไหมครับรับโปรแกรมเป็นหนึ่งโปรแกรมพอเมื่ออินพุตของมันถามว่ามันทำงานจบหรือเปล่าจบหรือเปล่าคืออะไรครับไม่ติดถูกหรือเปล่าโอเคเนี่ยทีนี้เราต้องไปดูนิดนึงว่าเราจะบอกได้ไงว่าโปรแกรมนี้มันจบหรือเปล่าเห็นไหมครับทีนี้ถ้าเราจริงๆแล้วเนี่ยการที่มันพิสูจน์ไม่ได้มันมาจากคุณสมบัติหลายอย่างของตัวทูริงแมชชีนนะครับถ้าคุณบอกถึงแมชทูริงแมชชีนมันมีความแข็งแกร่งอย่างนี้ก็คือเพสมันไม่อั้นเห็นไหมครับแต่ว่าตัวอักษรที่อยู่บนเพสมันมีจำกัดใช่ไหมครับนึกถึงคอมแล้วกันคอมจริงๆถ้าเกิดรับประกันว่าเป็นโมเดลจำกัดเนี่ยปัญหานี้จริงๆก็แก้ได้แก้ยังไงมันจะกลายเป็นปัญหาว่ากราฟคุณอยู่ต่อไปก่อนเนี่ยคือถ้าคุณดูว่าคอมพิวเตอร์เป็นอะไรนะครับวันนี้ผมเล่าเรื่องมากเลยคือถ้าคุณดูว่าคอมพิวเตอร์เป็นอะไรคอมพิวเตอร์ก็ไม่รับเล่นเถิดคือคุณก็มีแรมด้วยครับใช่ป่ะมีแรมแล้วก็มีอะไรนะ PC รีจิสเตอร์ต่างๆอะไรพวกนี้ใช่ไหมครับทีนี้คุณมี PC ที่นี่รันห้องเวลาเป็นอย่างนี้อินสตรัคชั่นเป็นอย่างนี้คุณรู้เลยว่าเข้ามาคุณทำอะไรต่อไปทำอะไรใช่ป่ะคุณรู้เลยว่าต้องทำต่อไปทำอะไรทีนี้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณพอเข้าต่อไปทำอะไรปุ๊บเครื่องคอมพิวเตอร์คุณก็เปลี่ยนสถานะไปเปลี่ยนค่าในระดับแบบนี้ PC เปลี่ยนเป็นแบบนี้รีจิสเตอร์ต่างๆเปลี่ยนเป็นแบบนี้ทีนี้ถ้าสังเกตว่าถ้าเกิดเครื่องคุณมีแรมจำกัดเนี่ยรีจิสเตอร์จำกัดเนี่ยไอ้สถานะเครื่องคุณเนี่ยก็คือว่า PC เป็นเท่านี้ค่าในแรมจำกัดเป็นเท่านี้เดี๋ยวจำเป็นเท่านี้อะไรเงี้ยรีจิสเตอร์นี้มันก็มีได้จำกัดการถึงแม้ว่าจะเยอะก็พอต่างนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเครื่องคุณเนี่ยคุณรับโปรแกรมมาปึ๊บคุณก็ใส่ในเครื่องของแล้วคุณก็ซิมูเลตไปเรื่อยๆครับเห็นครับคุณอยากจะรู้ว่าโปรแกรมผีมันทำงานจบหรือเปล่าใช่ป่ะคุณก็รับโปรแกรมนี้มารับโปรแกรมผีมาแล้วคุณก็มีโปรแกรมอันกรองนี้ครับ